สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลวันซอนะคะวันนี้นี่ก็จะมาถือโอกาสบอกบุญนะคะบอกบุญ FC ทุกท่านนะคะค่ะบุญแรกนะคะนี่ก็จะวันนี้เราจะไปทอดเทียนที่บ้านเจริญไพศาลนะคะค่ะเราจะไปร่วมบุญทอดเทียนที่บ้านเจริญไพศาลนะคะแล้วก็บุญที่2ก็เป็นบุญใหญ่นะคะเป็นบุญกฐินนะคะบุญกฐินสรศรีหมู่8ซึ่งเราประชุมนัดหมายกันแล้วนะคะกรรมการนะคะหมู่บ้านแล้วก็ทีมผู้นำเรานะคะเราก็ได้วันที่ที่แน่นอนแล้วนะคะวันคือวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะนี่ก็ขอโอกาสบอกบุญทุกท่านนะคะบอกบุญทุกท่านด้วยนะคะวันที่19ตุลาที่จะถึงนี้นะคะก็จะบุญกฐินเราก็จะเป็นกฐินร่วมนะคะค่ะกฐินร่วมเพราะว่ากฐินเราไม่มีเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพหลักนะคะเราก็จะเรียกว่ากฐินร่วมกฐินสามัคคีนะคะที่จะมาร่วมทําบุญกันนะคะก็คนละเล็กละน้อยนะคะก็นี่ก็จะมาถามผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับการงานหรือว่าจะวางแผนกันยังไงนะคะเพราะว่าวันที่19ตุลานี้ก็อีกไม่นานนะคะก็เตรียมการยังไงบ้างกับบุญบ้านเรานะคะที่จะถึงนี้วันที่19ตุลานะคะจะเป็นลักษณะไหนนะคะก็มาถามผู้ใหญ่ดีกว่านะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณแม่ป้าวีสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีทุกคนนะคะค่ะผู้ใหญ่นี้ก็จะเรียนถามเรื่องบุญเรานะคะแนวทางเราจะไปยังไงมายังไงนะคะกฐินของเราก็วันที่19ตุลาที่จะถึงนี้แหละครับเราจะหาเงินสมทบอันนี้ครับยกศาลาองค์ปู่เจดีย์เราให้สูงขึ้นแล้วก็ต่อเติมโรงครัวเนาะเนื่องจากว่าหน้าฝนเรามันเปียกฝนครับเพื่อจะหารายได้และอีกอย่างหนึ่งที่68จะครูสุภัทรจะมาจำพรรษากับอยู่ที่วัดป่าพิบูลย์ของเราครับเนื่องจากว่ากุฏิของเราไม่เพียงพอก็เลยว่าจะสร้างกุฏิให้พระครูด้วยนะครับพระครูสุภัทรเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านโพนะครับอำเภอโพวิสัยปี68ท่านจะมาจำพรรษาด้วยก็เลยว่าจะสร้างกุฏิให้ท่านด้วยแล้วก็จะหารายได้คงราคาไปยังโรงครัวของเรานะครับเนื่องจากว่าหน้าฝนเนาะที่ไปโรงวัดมันตากฝนนะครับก็เลยจะหารายได้สร้างมุงราคาตรงนี้ด้วยแล้วก็จะยกราคาพระประธานของเรานะครับเนื่องจากว่ามันต่ำก็ให้สูงขึ้นทีต่อไปจะสร้างโรงทานถาวรครับทีต่อไปก็จะสร้างโรงทานถาวรจะสร้างมาอยู่ครับครับ FC ท่านใดยังร่วมบุญนะครับเอซีท่านใดอยากร่วมบุญก็สามารถติดต่อพิมพ์ปัญญาได้นะครับในวันที่19ที่จะมีผมเปิดรับบริจาคเจ้าภาพเครื่องกองกฐินนะครับเครื่องกองกฐินไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรจีวรอัฐบริการต่างๆแต่เครื่องกฐินนะครับท่านเอซีท่านใดอยากร่วมทำบุญนะครับสามารถติดต่อพิมพ์ปัญญาได้นะครับครับผมขอบคุณครับขอฝากไว้อย่างนึงนะครับวันที่19นี้เราจะมีสอยดาวด้วยนะครับ FC ท่านใดจะร่วมบริจาคของสอยดาวกลุ่มนางรำบ้านสรศรีเราจัดสอยดาวนะครับเพื่อหารายได้เสริมตรงนี้แหละครับ FC ท่านใดอยากร่วมบริจาคของสอยดาวก็ติดต่อพี่นิตยาได้นะครับหรือจะโทรหาผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเบอร์โทรบอกเลยค่ะผู้ใหญ่0653476151นะครับขอบคุณมากครับผมก็ประมาณนี้นะคะผู้ใหญ่ก็บอกบุญไปแล้วนะคะบอกบุญเราวันที่19ที่จะถึงนี้นะคะค่ะเราก็จะร่วมกันจัดบุญทำบุญกฐินนะคะสามัคคีเพื่อสมทบนะคะเพื่อสมทบบ้านนี้ก็เป็นหมู่8ก็เป็นอาจจะเป็นบ้านพี่ก็จริงนะคะหมู่8หมู่13แต่ว่าเราแยกการปกครองเพื่อให้งบประมาณมันพัฒนานะคะแต่ว่าเราเป็นบ้านพี่ก็จริงแต่ว่าเราแยกออกมาเหมือนว่าบ้านเรามาตั้งใหม่เลยนะคะเพราะว่าหมู่8นะคะเพราะว่าวัดก็มอบให้การดูแลของหมู่13เพราะว่าเป็นบ้านน้องนะคะเราเป็นบ้านพี่หมู่8เราก็ต้องมาสร้างใหม่นะคะค่ะก็สร้างช่วยกันแหละค่ะแต่ว่านี่อยู่ในความดูแลของหมู่8นะคะเนาะวัดป่าเราวัดป่าห้อยบงเรานะคะก็อย่างที่ผู้ใหญ่เรียนไปนะคะวันที่19ที่จะถึงนี้เราก็จัดร่วมทำบุญกฐินนะคะอยู่บ้านนี้นะคะก็บ้านนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันออกบุญนะคะช่วยกันอาจจะไม่เยอะนะคะอาจจะไม่เยอะก็ค่ะเก็บครัวเรือนละนะคะก็มีความประสงค์แล้วก็ประชุมกันนะคะเราก็อยากสร้างนะคะแต่ว่าเราไม่มีทุนทรัพย์นะคะ
แล้วก็อยากสร้างเหมือนที่ผู้ใหญ่พูดยกศาลานะคะหลวงปู่เศรษฐีตีโรกนาถขึ้นแล้วก็มุงศาลานะคะที่ลงคั่วนะคะเชื่อมต่อศาลาการประเรียนนะคะเพื่อจะให้สะดวกในการหน้าฝนเรานะคะค่ะตอนแรกนะคะคณะกรรมการก็ว่าจะต่อเติมนะคะแต่ว่ากลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากได้ฝ้าก่อนนะคะนี่ก็เลยได้ทําฝ้าก่อนก็งบประมาณมันก็เลยหมดไปนะคะตอนที่บุญกฐินนะคะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะที่คุณลุงช่างเป็นเจ้าภาพให้นะคะแล้วก็เราก็มาเทพื้นรอบศาลาแล้วก็เงินส่วนหนึ่งที่เหลือเราก็มาทําฝ้านะคะบวกกับที่เราทําผ้าป่าตอนสงกรานต์ด้วยนะคะก็เงินงบตรงนั้นก็จะหมดไปนะคะก็สาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกันนะคะปีนี้นะคะบ้านนี้ก็จะสร้างร่วมบุญกฐินกันนะคะกฐินสามัคคีนะคะโดยมีหลายสายนะคะพี่น้องทางกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นสายคุณแม่จันหอมโคตบินนะคะคุณไม่ว่าจะเป็นสายคุณกิ่งแก้วโคตบินนะคะแล้วก็สายขอนของคุณลุงนะคะก็หลายสายที่ร่วมด้วยกันแล้วที่นิดไม่ได้เอ่ยนามนะคะหลายสายนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะพี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ร่วมด้วยช่วยการพัฒนาสรสีช่วยกันนะคะมาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานผ้าป่านะคะเนาะทอดเทียนแล้วก็ในครั้งนี้นะคะนี่ก็จะขอความอนุเคราะห์นะคะจากพี่น้องเราเช่นเคยนะคะสรสีเรานะคะก็บุญกฐินที่จะถึงนี้วันที่19ตุลาคมนะคะเป็นกฐินสามัคคีนะคะกิจกรรมที่เราจะทำแล้วก็มีนะคะก็ซอยดาวนะคะท่านไหน FC ท่านไหนอยากร่วมทำบุญสอยดาวกับเรานะคะก็ติดต่อทางช่องนิฟได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะ0621749325นะคะแอดไลน์นิฟได้เลยนะคะหรือเบอร์ผู้ใหญ่บอกไปแล้วนะคะก็ค่ะนี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้นี่ก็ถือโอกาสบอกบุญนะคะบอกบุญกฐินเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สายบุญนะคะทุกท่านแล้วก็มาร่วมสร้างด้วยกันนะคะก็เราก็เก็บเล็กผสมน้อยนะคะร่วมสร้างไปทีละเล็กละน้อยนะคะค่ะสรสีหมู่8อาจจะเป็นสรสีหมู่8จะเป็นบ้านพี่ก็จริงแต่ว่าแยกออกมาจากหมู่13แยกการปกครองนะคะก็ให้หมู่13ในความดูแลวัดไปวัดบ้านก็จะเป็นวัดสามัคคีนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเหมือนกันนะคะแล้วก็วัดป่าห้วยบงของเรานะคะเราก็จะร่วมกันพัฒนานะคะหมู่8หมู่13ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ว่าจะเนื่องจากทุนทรัพย์เราไม่เยอะนะคะเนาะบ้านนี้ก็เก็บนะคะก็ไม่มันเป็นการออกบุญนะคะไม่ใช่เก็บนะออกบุญนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะบ้านนี้ก็หลังคาประมาณ135ครัวเรือนนะคะบ้านนี้ที่อยู่บ้านนะคะก็จะประมาณนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็จะร่วมด้วยช่วยกันออกบุญช่วยกันแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางทีมงานคณะกรรมการนะคะแล้วก็จะอุตสาหะลือร่วมพี่ก็นะคะอยากขอบอกบุญนะคะกับพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะในวันที่19ตุลาคมนะคะพ.ศ.2567ที่จะถึงนี้นะคะร่วมบุญกฐินด้วยกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ